สวัสดีและสบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับแม่น้องไอติมลุยสวนอีกแล้วจ้าเมื่อนี้แม่น้องไอติมจะพามาใส่ปุ๋ยเด้อเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กกันเด้อนี่ทุเรียนกำลังแตกอ่อนเลยทุเรียนน้อยเมื่อนี้บรรยากาศกับหมอกพี่น้องหมอกหลายมาใส่ปุ๋ยสูตรนี่เพื่อนๆปุ๋ยสูตรเสมอแล้วแต่เพื่อนๆจะใส่เนาะสูตรเสมอให้ห่อยังก็ได้เราจะมาเติมทุเรียนเล็กกันทุเรียนเล็กนี่ก็บางสวนเพิ่นก็สิใส่เดือนหนึ่ง3เถื่อแต่ว่าสวนแม่น้องไอติมอยู่นี่ใส่เดือนละ2ครั้ง15วันใส่ครั้งหนึ่งเพื่อนๆเดี๋ยวๆแป๊บนึงเดี๋ยวแม่น้องไอติมเปลี่ยนมุมก่อนเพื่อนจากปุ๋ยของเราทุเรียนนี่แตกอ่อนแตกอ่อนแต่ว่ามันก็มีหนอนกัดใบเหมือนกันเพื่อนๆหนอนกินนี่น้ำหมอกนี่เต็มเลยน้ำหมอกน้ำค้างน่ะเป็นภาษาทั่วไปก็คือน้ำค้างแต่แม่น้องติมจะเอิ้นน้ำหมอกบัดนี้เฮากลับมาใส่ปุ๋ยทั้งดินกันเพื่อนโอ้ถอนหญ้ากระล่มหัวสักกระเทียมเลยเพื่อนเขาใส่ไม่ต้องร้ายเด้อเพื่อนทุเรียนน้อยเพราะว่ารากมันลอยเนี่ยใส่รอบๆนอกนะเดี๋ยวเขาไปโรยตามเหงามันลายเด้อใส่กำมือนิดหน่อยกำมือไม่ต้องเอาติมนิดหน่อยนะใส่จะเข้าไปในโคนมันโอ้ยใส่เข้าไปในโคนนี่มีโอกาสไปโดนรากเพื่อนมาใส่ตัวนี้กันเลยกำมือน้อยแต่นี่มันอยู่ในทุ่งมือบ่ฮู้หน่อยหรือไรคือเฮากล้าเอาเพื่อนๆกล้าเอาปุ๋ยมันก็เปียกดูเรียนกับมึงเลี้ยวไปกับพอไปรูปเป็นร่างน่ะเพื่อนๆแปลงนี้เป็นแปลงเอิ้นไปกันแปลงต้นโพพี่น้องดูอันฝั่งนู้นเป็นถนนฝั่งนั้นเขาจะปลูกไม้ยูคาไม้ยูคาบ่าวบันเฮาไปตามกันเลยไปใส่กันเพื่อนๆไปใส่กันใส่มองบ่เห็นเลยพี่น้องนี่บ่ได้มาแต่งเลยนี่กิ่งร้ายแฮงนี่ถ้ากิ่งร้ายแบบนี้ก็แย่งปุ๋ยกินนี่ถ้ามีมาแต่งออกมันโล่งนี่มันก็สิใหญ่ไว้นี่นับปรึดเลยนะมีโอกาสเขามาแต่งมันตอนนี้เขาใส่ปุ๋ยบำรุงไปก่อนกินปุ๋ยให้อิ่มน้ำสำรานแล้วเจ้าก็เบิกบานตึกใหญ่ขึ้นมากินให้อร่อยกินให้แซ่บๆเด้อใส่ต้นใหม่กันเลยใส่ต้นต่อไปตัดหญ้าบ่ทันได้กะเหี่ยวแล้วเพื่อนๆเอ้ยนี่เฮามาคือต้นนี่กะใส่ไปแหนมเบิ่งแหนมบ่น่ะคือของต้องอันน่ะต้องเองได้เพื่อนๆเดือนละ2ครั้งสำหรับสวนแม่น้องไอติมอยู่ถ้าสวนที่เพิ่นนั่นแน่ล่ะเพิ่นก็ใส่3เถื่อพี่น้องใส่เดือนละ3เถื่อมึงเฮาแต่งกิ่งออกนี่ซอยได้ลายเลยนี่หนาแบบแย่งอาหารแล้วก็แย่งง่ามันเพื่อนบรรยากาศเศร้าๆตอนนี้ประมาณ 7:00 นเช้าเด้อพี่น้องเจ็ดโมงเช้าแม่น้องไอติมก็ออกมาเห็นงานออกมาใส่ปุ๋ยสอยพญานวดเพิ่นพอเดียวจักหน่อยสายๆเพิ่นก็สิมาให้น้ำมาสอยเพิ่นใส่เดี๋ยวพอสักพักหนึ่งคุณลูกชายก็จะตื่นเขาก็ไปทำหน้าที่ของแม่เลี้ยงลูกแล้ววันนี้เพื่อนๆเอ้ยเลี้ยงลูกดูแลลูกแต่ว่างานก็ต้องเฮ็ดพี่น้องไม่งั้นกับบ่มีกินแล้วเพื่อนเอ้ยได้สิขาแพมเพิร์ดลูกได้สิขาอยู่ขากินเฮ็ดงานผู้เดียวพญานวด
มื่อละ300เฉพาะกินสมอ3ปากก็ซอยกันเฮ็ดเนาะเพื่อนๆซอยกันเฮ็ดงานสู่ต่อไปลูกก็เลี้ยงโฮกนี่การนี่มีตั้งต้นน้อยต้นใหญ่ได้ทุกคนต้นน้อยก็มาเสริมต้นใหญ่ก็อาจบังปลูก2ต้นนี่ก็มีต้นไหนที่แบบเพิ่นตายแล้วก็เฮามาเสริมมันก็สิใหญ่บ่ทันกันก็มันมี2ต้นมันก็มีต้นตายต้นบ่ตายนะเพื่อนๆบางโคกก็บ่ตายใหญ่พร้อมกันบางต้นก็ไปตายตอนสิจะเอาลูกพุ่นปลูกทุเรียนก็ต้องทําใจหญ้ากะไอ้พอเฮามีเวลาเฮาก็มาดึงหญ้านี่ดึงออกตามอันนี้มันก็สิดีเพื่อนๆเฮ็ดยาค่ะหญ้านี่ก็ดินมันสิเสียหน้าดินนะนะถ้าเฮาถอนแบบเฮาก็เอาโบมีเวลาสําหรับคนมีแรงงานพอนะเพื่อนๆก็เฮ็ดไปบ่สิก็ได้นี่อันนี้ก็บ่ทันได้ถอดซ้ําเพื่อนเอ้ยนี่ไม่มาดันกันเลยนี่บางต้นก็บ่ทันได้เอาขึ้นนี่แต่เพิ่นก็ใส่ยากันปวกไปแล้วแหละมันก็มีบ่หลายปานใดดอกเพื่อนมาใส่โคกต่อไปเลยเพื่อนหญ้าต้นนี้นั้นรากหลายเท่าใดเพื่อนๆน่ะดินนี่ยิ่งใหญ่กว่านี้ดึงบ่ขึ้นเลยได้นี่ค่ะมาใส่น้ำกันเพื่อนมาใส่ปุ๋ยแต่เช้ามาใส่ปุ๋ยมีความสุขให้ต้นไม้พอเวลาจะเอาลูกเขาก็ต้องสั่งความเครียดให้เขาหน่อยหนึ่งไม่ว่าต้นไม้ชนิดใดก็สั่งเนาะเพื่อนๆเวลาเพิ่นได้น่ะเขาก็เติมความสุขให้เพิ่นวันนี้เฮาก็มาใส่ปุ๋ยบำรุงให้เพิ่นกินใครอยากได้ใบงามก็ต้องฉีดยาฆ่าแมลงมาเพื่อนๆมาใส่ต้นต่อไปกันเลยอันนี้มาอยู่อย่างนี้อันนี้เอิ้นมากระหอยมักหอยหอยมักบานมาเต็มห้องหอยเดือมันยังเป็นลูกน้อยนี่ต่อไปเพิ่นก็สิไปเรื่อยๆแล้วบักหอยนี่เติมความสุขให้เจ้าให้กินแล้วให้มีลูกให้มีแห้งเหนื่อยไปน้องเอ้ยเดี๋ยวมีเวลาค่อยมาแต่งให้เขาเพื่อนบันนี้เฮาใส่ต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายแล้วเนาะเพื่อนๆมื้อนี้แม่น้องไอติมจะขอลาจบคลิปเพียงเท่านี้บ่ได้ลาดอกเงาะสิลาไปใส่ลาไปใส่บ่ได้ดอกนี่แต่สิลาไปใส่อยู่น้ํากันได้เพื่อนๆอยู่น้ํากันพี่น้อง FC ทุกคนเนาะเพื่อนๆที่ว่ากดเข้ามาติดตามแม่น้องไอติมก็อย่าลืมเด้อจ้ะอย่าลืมให้กําลังใจกันเด้ออย่าลืมให้กำลังใจเป็นหมู่เป็นพวกกันไปส่งกำลังใจให้กันถูกขีบถูกอันนั้นเนาะเพื่อนๆเนาะพอมีนเขามาบอกกันว่าอยากเห็นอีหยังอยากให้แม่น้องอติมสั่งคลิปอีหยังใหม่ๆให้เบิ่งก็สั่งมาได้สั่งได้คืออาหารตามสั่งเด้อพี่น้องแม่น้องอติมจะพยายามสั่งความสุขสั่งคลิปมีคุณภาพให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเนาะได้กราบฝากติดตามเด้อพี่น้องชาวต่างประเทศหรือพี่น้องชาวลาวหรือพี่น้องชาวไทยที่พี่น้องอติมมาเฮ็ดงานอยู่นี่แม่น้องอติมเป็นคนลาวมาทํามาหากินอยู่เมืองไทยมามีครอบครัวเนาะพี่น้องก็อยากสร้างตัวเองให้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอฝากติดตามเด้อเพื่อนๆสําหรับมื้อนี้ขอกราบว่าสบายดีและสวัสดีเด้อทุกคน